Microsoft เป็นงงทำไม Apple เปิดให้โหลดแอปนอกจาก App Store แล้วแต่ยังสามารถเก็บค่าบริการได้เข้าไทยแล้ว Vivo X100 และ X100 Pro งานนี้จัดเต็มกล้องเลนส์ไซส์หรือ Apple จะเอา Siri และ AI มาสู้ Samsung หลังมีข่าว iOS 18ที่กำลังจะปล่อยออกมานั้นจะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ Honor Magic V2 มือถือจอพับบางเฉียบเคาะเปิดตัวในไทย7กุมภาพันธ์นี้ขายดีเกินไปไหมเมื่อ Samsung Galaxy S24 Ultra อาจทำลายสถิติของ Samsung Galaxy S10ที่ครองยอดอันดับหนึ่งของ Samsung มาโดยตลอดบริษัท Neuralink ในเครือของ Elon Musk เริ่มทดสอบฝังชิปลงสมองมนุษย์แล้วหลุดผลทดสอบ Xiaomi 14 Ultra คาดจะเปิดตัวในงาน Mobile Congress ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ Universal Music เตรียมถอดเพลงทั้งหมดออกจาก TikTok หลังเจอปัญหาไม่สามารถตกลงรายได้กันได้ Sony Xperia 1 Mark 6จะเทพขึ้นกว่าเดิมหลังมีการอัปเกรดชุดกล้องหลังใหม่ยกเซตสบายดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหิวข่าวนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารไอทีประจำสัปดาห์รอบโลกทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้นะครับยังไงก่อนจะไปข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันได้และตอนนี้ทางช่องดอยแซนก็เปิดเมมเบอร์ชิพนะครับเพื่อใครอยากสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์กันก็สามารถกดสมัครเป็นเมมเบอร์กันได้มาเริ่มกันที่การวางจำหน่ายของ Infinix Hot 40 Series นะครับโดยรอบนี้มีทั้ง40 Proแล้วก็ 40i นะครับเป็นมือถือเกมมิ่งสายคุ้มนะครับอย่าง Infinix Hot 40i นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.58 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz นะครับความเร็ว HD+แล้วก็ได้ชิปเป็น Unisoc T606 ส่วนรุ่นพี่อย่าง Infinix Hot 40 Pro นะครับอันนี้จอใหญ่ขึ้นมาเป็น 6.78 นิ้วแล้วก็ได้ Refresh Rate ที่ 120 Hz มาพร้อมกับตัวชิปเซต Helio G99 จาก MediaTekเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมซึ่งในเซตนี้นะครับ Infinix Hot 40i เนี่ยเริ่มต้นแค่ 3,799 บาทเท่านั้นส่วน Hot 40 Pro เนี่ยก็จะอยู่ที่ 5,799 บาทแฟนๆ Vivo นะครับน่าจะรอคอยการมาของ X100 Series กันตั้งแต่เปิดตัวที่เมืองนอกกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็เคาะราคามาเรียบร้อยครับประกาศพร้อมขายไทยทั้งหมด2รุ่นนั่นคือ Vivo X100 5G แล้วก็ X100 Pro 5G นั่นเองโดยทั้ง2รุ่นในรอบนี้เลือกใช้ชิปเซตจาก MediaTek นะครับเป็น Dimensity 9300ทั้งคู่โดยความแตกต่างหลักๆของทั้ง2รุ่นนั้นอยู่ที่กล้องครับสำหรับ X100 5G เนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลักคือ IMX 920 50ล้านพิกเซลนะครับอัลตราไวด์ก็50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวของกล้องซูมเนี่ยจะเป็นไซส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้64ล้านพิกเซลออปติคอลซูม3เท่านะครับแต่สำหรับตัว X100 Pro 5G นั้นมีการตีบวกนะครับอย่างตัวเซ็นเซอร์ก็จะเป็น IMX 989นะครับคือเป็นเซ็นเซอร์1นิ้ว50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อัลตราไวด์50ล้านส่วนตัวเทเลโฟโต้เนี่ยเป็นไซส์ APO Super Telephoto ครับคือมีการใส่ชิ้นเลนส์นะครับเอาไว้ด้านหน้าตัวของชุดกล้องเพริสโคปทำให้ตัวกล้องนั้นมีระยะออปติคอลซูมเพิ่มขึ้นเป็น 4.3 เท่าและยังรองรับเทเลโฟโต้มาโครด้วยโดยราคาที่เปิดมาของ Vivo X100 5G นะครับอยู่ที่ 26,999 บาทส่วน Vivo X100 Pro 5G ครับอยู่ที่ 37,999 บาทซึ่งรุ่นนี้ทางดรอยแซนก็มีรีวิวให้ชมแล้วนะครับสามารถกดลิงก์ไปดูกันได้นอกจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวหูฟังไร้สายตัวใหม่นะครับราคาประหยัดนั่นก็คือ Vivo TWS 3E นะครับมีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างแบตอึดกว่าเดิมแต่ว่าราคาเปิดมาแค่ 1,799 บาทเท่านั้นส่วนแฟนของ Honor Magic นะครับผมตอนนี้น่าจะรอลุ้นกันอยู่กับการเปิดตัว Global Version นะครับเพราะว่าตอนที่เปิดตัวเวอร์ชั่นจีนไปเนี่ยโอ้สเปคก็จัดเต็มนะครับทั้ง Snapdragon 8 Gen 3นะครับหน้าจอก็ใช้กระจกแบบใหม่ทนทานมากกว่าเดิมแถมชุดกล้องพี่แกก็จัดเต็มนะครับเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับตัว Aperture นะครับแบบฮาร์ดแวร์คือปรับรูปแสงได้เลยมีกล้องเพลสโคป 2.5 เท่าและพี่แกใส่เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเข้าไปนะครับในตัวกล้องซูมเรียกว่าน่าสนใจมากๆพร้อมกันนั้นก็เห็นแล้วว่าจะมีตัวของ Honor Magic V2 SRS ด้วยนะครับที่จะเปิดตัว global กันในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ในงาน Mobile World Congress ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับไม่รู้ว่าพอเปิดตัวแล้วเนี่ยจะเข้ามาวางขายในไทยแบบทันทีเลยหรือเปล่าว่าหรือต้องรอก่อนส่วนในบ้านเราตอนนี้ของ Honor นะครับกำลังจะมาแล้วครับกับมือถือจอพับที่บางสุดๆแล้วก็เบาสุดๆอย่าง Honor Magic V2 นะครับอันนี้คือเปิดตัวในจีนและวางขาย global ไปแล้วแต่เพิ่งจะสบโอกาสเข้าไทยกันมาซึ่งต้องบอกว่าทั้งเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็สเปคนั้นครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงเพราะเป็นจอพับที่บางมากๆแล้วก็ชุดกล้องก็ยังคงความสามารถของ Honor ไว้ได้อยู่นะครับมาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Gen 2งานนี้เดี๋ยวรอรุ่นราคากันนะครับในวันที่7กุมภาพันธ์นี้จะเปิดตัวในไทยแล้ว
ประเด็นเรื่องของมิจฉาชีพนะครับในการหลอกโอนเงินรวมถึงการแฮกอุปกรณ์นะครับอันนี้ไม่ได้มีแค่ฝั่ง Android เพราะว่าล่าสุดเนี่ยฝั่ง Apple เองก็ต้องออกฟีเจอร์ใหม่มาเพื่อป้องกันเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าโหมดล็อกดาวน์นะครับในการป้องกันอุปกรณ์จากการโดนแฮกหรือว่าการหลอกให้กดลิงก์ต่างๆโดยฟีเจอร์ล็อกดาวน์นะครับติดมากับระบบปฏิบัติการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเปิดใช้เนี่ยต้องเข้าไปเปิดเองนะครับซึ่งไอ้โหมดนี้เวลาล็อกมันล็อกจริงจังมากๆครับอย่างเช่นพวกข้อความการท่องเว็บลิงก์เลื่องเนี่ยก็จะกดไม่ได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วยังมีแบบ FaceTime ถ้าเกิดทำฟีเจอร์นี้นะครับมันจะล็อกไม่ให้โทรหาคนอื่นเลยนะครับต้องโทรกับคนที่รู้จักหรือคนในคอนแทคเท่านั้นบริการต่างๆการแชร์ทุกสิ่งอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยจะถูกล็อกทั้งหมดครับทุกครั้งถ้าเกิดอยากจะมีการเชื่อมต่อก็ต้องมีการปลดล็อกโดยตลอดเพราะถ้าเกิดไปอ่านรายละเอียดนะครับเขาจะเห็นว่าทาง Apple เนี่ยระบุไว้แล้วหมวดล็อกดาวน์เนี่ยเป็นการป้องกันเครื่องจากการโจมตีไซเบอร์ถ้าเกิดคุณเป็นคนสำคัญหรือคนพิเศษนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกหรือว่าเป็นคนดังๆและกลัวโดนแฮกเครื่องนะครับผมถึงควรจะเปิดใช้โหมดนี้กันเพราะว่าเอาจริงแล้วถ้าเกิดเปิดใช้งานเนี่ยพวกฟีเจอร์ที่มันอำนวยความสะดวกในการพูดคุยแชทแอนแชร์กับเพื่อนๆแม้แต่ FaceTime เนี่ยก็โดนบล็อกไปแบบเพียบเลยนะครับแม้งก็ต้องไปคอยตั้งค่าอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเปิดให้เว็บไหนสามารถเข้าใช้งานได้หรือแอปตัวไหนสามารถใช้งานได้ในโหมดล็อกดาวน์อะไรแบบเนี้ย Microsoft ออกอาการไม่ปลื้มนะครับหลังจากที่ทางฝั่งของ Apple นั้นแม้ว่าจะยินยอมทำตามกฎของ EUก็คือต้องอนุญาตให้มี App Store Third Party นะครับหรือว่าเจ้าอื่นนอกจากฝั่งของตัว App Store จาก Apple เองในการติดตั้งโหลดแอปโหลดเกมต่างๆโดยทาง Microsoft เนี่ยก็กำลังทำ Xbox Game Store สำหรับตัว iOS กับ iPadOS อยู่นะครับแต่ทำไปทำมาดูเหมือนว่าฝั่ง Apple เนี่ยเหมือนกับมีลูกเล่นนะครับผมคือแม้ว่าจะมีการเปิดในส่วนของThird Party Store ได้ก็จริงแต่กลับมีนโยบายใหม่นะครับผมที่ Core Technology Freeซึ่งหมายความว่าถ้าเกิด App Store รายนั้นๆนะครับมีแอปพลิเคชันหรือว่ามียอดดาวน์โหลดที่สูงมากๆเรียกว่าถ้าแตะ1ล้านโหลดนะครับอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีให้กับทางฝั่ง Apple นะครับคือ 0.5 ยูโรหรือ19บาทแต่อันนี้ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องของการที่ Apple จะขอเก็บเงินจากนักพัฒนานะครับหรือว่าคนทำแอปเนี่ยอีก 17% ถ้าเกิดมีการใช้จ่ายหรือว่าซื้อแอปผ่านระบบอื่นๆที่ไม่ใช่ App Store ของ Apple นั่นเองงานนี้ก็เหมือนกับจะไม่ใช่ Microsoft เจ้าเดียวนะครับที่มึนงงเพราะว่าเฮ้ยปกติแล้ว EU เขาบอกว่าให้มีการเปิด App Store อย่างอื่นเนี่ยเพื่อจะได้เป็นการแข่งขันไม่ได้ผูกขาดแต่กลายเป็นว่าพอให้มี App Store อื่นได้นะ Apple ก็จะขอเก็บค่าตรงซะอย่างนั้นและแบบนี้มันจะไปช่วยนักพัฒนาหรือว่าผู้พัฒนารายย่อยได้ยังไงแม้ว่ายอดขาย iPhone ในปีที่ผ่านมาในจีนนะครับจะสามารถทำส่วนแบ่งการตลาดขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งได้ครับในช่วงปลายปีแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของนักวิเคราะห์นะครับเจ้าประจำจอมแม่นของนักฝั่ง Apple ก็คือมิงชิคุโอนะครับเข้ามาฟันธงว่า Apple เนี่ยน่าจะเสียส่วนแบ่งตลาดในจีนแน่ๆโดยเฉพาะการกลับมาของ Huawei นะครับโดยเขาอิงตัวเลขนะครับจากการที่ทาง Apple นั้นส่งชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็ซิมิคอนดักเตอร์ไปจีนน้อยลงนะครับลดเหลือแค่200ล้านชิ้นเท่านั้นเองคาดว่าจะเป็นการลดอัตราของการผลิตเครื่องแล้วก็วางขายในจีนเนี่ยมากถึง 15% แถมถ้าไล่ย้อนดูสักประการก่อนนะครับผมจะเห็นว่ายอดจัดส่ง iPhone ไปที่จีนเนี่ยหายไปถึง 30 หรือ 40% เลยทีเดียวส่วนหนึ่งนะครับก็เห็นว่ามาจากการที่บรรดาพวกมือถือจอพับนะครับคือมีความพรีเมียมดูล้ำสมัยกว่า iPhone เนี่ยมันกำลังบูมในตลาดจีนนะครับแล้วก็หงเว่ยที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ Generative AI นะครับผมที่ตอนนี้ฝั่ง Samsung ก็รุกหนักมากๆแล้วก็อาจจะมีการดึงส่วนแบ่งจาก iPhone ไปได้ประมาณหนึ่งนะครับเขาก็เลยมองว่า Apple อาจจะเสียรางวัลหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดในจีนไปเยอะแบบที่คิดไม่ถึงเลยก็เป็นได้เหมือนกันแล้วก็มีข่าวตามมานะครับผมว่าทางฝั่ง Apple เองก็เหมือนกับเตรียมจะแก้เกมเอาไว้แล้วนะครับโดยเห็นว่าเวอร์ชั่นใหม่ของตัว iOS หรือ iOS 18เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับการอัปเดตหลายๆฟีเจอร์ใหม่เข้ามาทั้งหมดเลยนะครับอย่างแรกคือเรื่องของตัว RCS นะครับที่จะมาทำงานร่วมกับ iMessage ก็คือสามารถจะรับส่งข้อความจาก SMS เดิมเนี่ยเป็น RCS และเรื่องของภาพ text emoji นะครับผมอันนี้สามารถส่งข้ามจากฝั่ง Android ได้ด้วยถัดมาคือ Siri อาจจะเก่งขึ้นด้วยการฝังโมเดลเรื่องของ Machine Learning เข้าไปนะครับเพื่อจะได้เอามาต่อกรกับ Google Assistant นะครับผมแล้วก็อาจจะมีการใส่เรื่องของ Generative AI เข้ามาให้สามารถใช้งานได้ในทั้งระบบนะครับ
ื่อจะได้ชนกับ Galaxy AI ของ Samsung นั่นเองมีคนไปเจอนะครับผมว่าเหมือน Samsung เองเนี่ยน่าจะมีการเตรียมพวกชุดเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการตรวจจับการโดนชนนะครับหรือว่า Car Crash Detectionเอาไว้แล้วนะครับในพวก Galaxy C4 C Flip แล้วก็ S24 ด้วยแต่ไม่ได้เปิดใช้งานนะครับก็คือเหมือนกับเขาไปดูโค้ดต่างๆไปนั่งทำโปรแกรมซอฟต์แวร์อยู่แล้วพอไปเปิดเช็คมาปรากฏว่าเอ้าเฮ้ยมันมีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่ก็คือ Car Crash Detect Wake Up ก็เลยคิดเอาไว้นะครับผมว่า Samsung อาจจะต้องมีการแบบรอทดสอบเรื่องของตัวซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยอัปเดตออกมาในเรื่องของตัวตรวจจับนะครับการชนหรือว่าการที่รถโดนชนนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับ Samsung Galaxy C Flip 6นะครับผมที่น่าจะเปิดตัวกันช่วงประมาณกลางปีนี้ด้วยว่าน่าจะมีการอัปเดตนะครับในเรื่องของตัวกล้องหลักให้ใช้เซ็นเซอร์ความละเอียดสูงมากขึ้นอาจจะได้เป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับผมหลังจากที่ทนที่12ล้านมานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการขยับตัวหน้าจอให้เป็น 3.9 นิ้วก็เลยสงสัยว่าอันเดิมมันก็เต็มจออยู่แล้วนะถ้าเกิด 3.9 นิ้วเนี่ยอาจจะไม่เหลือขอบข้างๆของฝาด้านบนเลยหรือเปล่าแล้วก็ยังมีการจดสิทธิบัตรนะครับเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า Iron Flex ด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงตัวหน้าจอหรือว่าระบบของบานพับนะครับซึ่งการเปิดตัวแล้วก็วางขายของ Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับผมทำให้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆที่นะครับยอดจองพุ่งทะลุแรงมากๆจากที่เราเห็นข่าวกันมานะครับทั้งในอินเดียแล้วก็ในไทยนะครับแถมในบ้านเกิดครับเกาหลีเองเนี่ยยอดจองเนี่ยพุ่งไปถึง 1.21 ล้านเครื่องนะครับผมเรียกว่าสูงกว่าตอนรุ่นที่แล้วถึง 11% ก็เลยมีการคาดกันนะครับผมว่า Samsung Galaxy S24 เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นที่กลับมาทำยอดขายแตะระดับ30ล้านได้อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับ Samsung เนี่ยเคยทำยอดขายไว้ดีสุดคือนู่นเลยครับตอนปี2019นะครับกับ Galaxy S10 ที่ตอนนั้นนะครับยอดขายเนี่ยพุ่งสูงถึง37ล้านเครื่องนะครับผมแล้วก็เอาจริงมันมีหลายเวอร์ชันด้วยไงทั้ง S10e S10 10 Plus แล้วก็10 5G ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้นะครับผมก็ต้องรอดูแหละว่า S24 ทั้ง3รุ่นนั้นสามารถทำลายสถิติเดิมของ Galaxy S10 ได้หรือเปล่านอกจากนั้น Samsung ได้เปิดบริการใหม่นะครับผมที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือ Samsung Fi ครับก่อนหน้านี้ทางฝั่ง Android ก็จะมี Find My Phone นะครับผมหรือ Find My Mobile ใช่ไหมฝั่ง Samsung เองก็จะเป็นพวก Smart ThingFi ครับแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันอาจจะลำบากนิดนึงในการจะไปค้นหานะครับก็เลยแยกมาเป็นแอปอย่างอื่นก็คือ Samsung Fi นั่นเองครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับสามารถใช้ติดตามนะครับคนอุปกรณ์แล้วก็พวก device ต่างๆได้นะครับผมโดยเมื่อเลือกติดตามอุปกรณ์นะครับก็จะมี device โผล่ขึ้นมาบนแผนที่เลยว่าตอนนี้อุปกรณ์อยู่ตรงไหนนะครับสามารถหาพวกมือถือแกดเจ็ตต่างๆได้รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดหรือว่าเชื่อมต่อกับตัว Samsung Smart Tag จะอยู่ที่ไอเทมส่วนการเลือกตามหา people หรือว่าตามหาคนนะครับอันนี้ก็เอาไว้ตามหาคนในครอบครัวเรานะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้นะไปตามหาคนได้หมดอันนี้เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าในครอบครัวของเราเท่านั้นใครสนใจอยากลองใช้นะครับตอนนี้ก็มีให้โหลดแล้วนะครับผมกับ Samsung Fi ไปโหลดมาลองเล่นกันได้เลยทางฝ้าฝั่งของ Realme นะครับตอนนี้ก็ได้เปิดตัว Realme 12 Pro Series ออกมาแล้วนะครับผมโดยเริ่มจากตัวของ Realme 12 Pro กันก่อนอันนี้ก็จะได้เรื่องของตัวหน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับเป็นจอโค้ง 3D AMOLED แล้วก็ได้ชิปเป็น Snapdragon 6 Gen 1ครับผมโดยจะมีชุดกล้องหลัง3ตัวพร้อมการออกแบบที่มาเป็นลักษณะของ Luxury Watch Design นะครับผมให้ลักษณะของตัวกล้องแล้วก็เครื่องนั้นมีความหรูหรานั่นเองครับโดยตัวกล้องหลักเป็น Sony MX882 50ล้านพิกเซลนะครับ Ultra Wide 8ล้านแล้วก็ Telephoto นะครับผม IMX70932ล้านพิกเซลนะครับเบลล์ออปติคอนซูลอยู่ที่2เท่ามาพร้อมกับลำโพงสเตอริโอแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับรองรับการชาร์จไวที่67วัตต์นะครับส่วนตัวท็อปอย่าง Realme 12 Pro Plus อันนี้ก็จะอัปเกรดเรื่องของการถ่ายภาพเน้นพอร์เทรตขึ้นไปอีกนะครับโดยตัวชิปเซตเองเนี่ยก็อัปเกรดมาเป็น Snapdragon 7S Gen 2นะครับแล้วก็ตัวกล้องหลักเป็น Sony IMX890 50ล้านพิกเซลรับแสง f1.8 นะครับตัว Ultra Wide 8ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัว Periscope เนี่ยเลือกใช้เป็น OVB64 นะครับ64ล้านพิกเซลซูมออปติคอล3เท่าครับโดยที่มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอเช่นเดียวกันแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไป67วัตต์นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี้ยเพิ่งจะเปิดตัวที่เมืองนอกไปนะครับยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าในไทยจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็จะเคาะราคาเท่าไหร่
ทางฝั่งของ Xiaomi แล้วก็ Leica นะครับผมตอนนี้เห็นว่า Xiaomi 14 Ultra เนี่ยตัวท็อปสุดของซีรีส์นะครับที่ยังไม่เปิดตัวสักทีนึงเนี่ยน่าจะได้เลิกนะครับเผยโฉมกันในงาน Mobile World Congress นะครับที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับที่บอกว่าน่าจะเผยโฉมเพราะว่าตอนนี้มันมีชื่อรุ่นออกมาแล้วพร้อมกับการทดสอบตัวเครื่องผ่าน Geekbench นะครับก็คือมีคะแนนของ CPU ออกมาเรียบร้อยว่าเฮ้ยเลือกใช้ชิปเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะแล้วก็ชุดกล้องหลักนะครับผมน่าจะใช้เป็น Sony Lithia นะครับ900ขนาด1นิ้วที่รับแสงเนี่ยปรับกว้างขึ้นนะครับมีค่าสต็อปทั้ง 1.6 แล้วก็ 4.0 มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จไวที่80วัตต์แต่ส่วนของ configuration ชุดกล้องทั้งหมดแล้วก็สเปคเนี่ยอาจต้องรอตามข่าวสักหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดว่าใกล้เปิดตัวน่าจะมีข่าวหลุดภาพหลุดมามากกว่านี้ส่วนบรรดาเกมมิ่งที่ชอบเครื่องเกมพกพานะครับทางฝั่งของ PC ตอนนี้ Lenovo Legion Go นะครับเข้าไทยมาเรียบร้อยเปิดราคาวางขายแต่เปิดมา2ราคาแบบงงๆนิดนึงครับเพราะว่าราคาเครื่อง 28,990 บาทแต่ราคาพรีออเดอร์ 29,990 บาทก็คือไอ้ตัวพรีออเดอร์เนี่ยเราจะได้จอนะครับมาต่อพ่วงเพิ่มเข้าไปด้วยไงนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าใครอยากได้จอเนี่ยก็ต้องพรีออเดอร์หรือว่าจองไปก่อนนะครับที่ราคานั่นแหละเพราะว่าวันขายจริงเนี่ยจะเหลือแค่ราคาปกติแล้วก็ไม่ได้แถมจอไปนะครับโดยสเปคที่วางขายราคานี้ก็จะเป็นตัวของ AMD Ryzen Z1 Extreme นะครับผมแล้วก็แรมเป็น LPDDR5X 16GB นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็อยากได้เครื่องเกมพกพาที่จอใหญ่ถอดจอยได้แบบ Nintendo Switch นะครับผมก็อย่าลืมไปดูตัว Lenovo Legion Go ที่ในช่องตัวแซนเองก็มีทั้งแบบ Unbox รีวิวเปรียบเทียบกับตัว LG Ally ให้ดูด้วยนะครับส่วนข่าวคราวของ Nintendo Switch 2นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการอัปเกรดสเปคนะครับอย่างแรกคือเห็นว่าอาจจะขยับจอขึ้นมาเป็น8นิ้วนะครับโดยใช้เป็น LCD panel รุ่นใหม่นะครับร่วมพัฒนากับทาง Sharp เห็นว่าสามารถแสดงสีสันได้ถึง 14.6 ล้านสีเลยส่วนเรื่องของฮาร์ดแวร์ตัวชิปเซตนะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มออกมาแต่อย่างใดแต่ก็เริ่มมีกระแสออกมาครับว่าเฮ้ยทำไมตัวล่าสุดเป็นจอ OLED และทำไมถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น2ออกมาจะกลายเป็นจอ LCD ซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ยังเดี๋ยวต้องรอตามข่าวอีกทีนึงว่าสรุปแล้วเฮ้ยมันจะมีจอ LCD มาก่อนไหมแล้วก็ค่อยขายจอ OLED เวอร์ชั่นอีกทีนึงเหมือนกับที่ทำรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าทำจริงก็รู้สึกว่าแปลกๆกับทาง Nintendo เหมือนกันเนาะทำไมแบบชอบขายหลายสเปคอะไรแบบเนี้ยส่วนทางฝั่ง Asus แล้วก็ ROG นะครับผมตอนนี้มีกระแสออกมาว่าผู้บริหารของทางฝั่ง Asus Gaming ที่อินเดียนะครับผมเขาได้หลุดปากมาว่า ROG Ally เนี่ยอาจจะมีการเปิดตัวรุ่นที่2ภายในปี2024นี่แหละครับหลังจากที่เปิดตัวแล้วก็วางขายมาได้แค่ปีเดียวเองนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีการอัปเกรดเรื่องของสเปคอะไรตรงไหนบ้างเพราะเห็นว่ายอดขายของ Ally ในอินเดียก็เติบโตเหมือนกันนะครับผมขายได้ประมาณ 7-8 หมื่นเครื่องเลยทีเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ค้าเล่นเกมจริงจังเนี่ยอาจจะไปเลือกที่ PC DIY มากกว่าแต่สำหรับกลุ่มที่แบบชอบพกพาไปด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่เลือกซื้อตัว LG Ally ไปใช้งานกันแล้วถ้าเกิดอิงจากข้อมูลนะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดถึง LG Ally เวอร์ชัน2หรือรุ่นใหม่เลยเนี่ยก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไม Asus จะเปิดตัวเร็วมากๆหลังจากที่เพิ่งขายไปแค่ปีเดียวเท่านั้นเองเพราะถ้าเกิดดูจากผู้นำตลาดอย่างตัวของ SimDeck นะครับก็โอ้โหเปิดตัวมาให้เป็นเวอร์ชั่นเดิมอัปเกรดไมเนอร์เชิงเล็กน้อยแต่ไม่ออกสเปคใหม่นะครับมาถึง 2-3 ปีแล้วด้วยแต่ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นฝั่งของที่เป็นผู้ผลิต PC จริงจังนะครับมีคู่แข่งเยอะแล้วเพราะว่านี่ LG Ally นะครับก็เจอทั้งทางฝั่งของตัว Legion Go จาก Lenovo ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมี MSI Core มาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีการปรับสเปคหรือว่าปรับดีไซน์ออกตัวอัปเกรดมาเพื่อจะได้เหมือนกับว่าเป็นฮาร์ดแวร์ชุดใหม่กว่าทางฝั่งของ Lenovo แล้วก็ MSI ก็เป็นได้หลายๆคนน่าจะเห็นคลิปนะครับของตัว Google Lumia กันไปแล้วใช่ไหมครับที่สามารถเจนวิดีโอออกมานะครับจากการป้อนข้อความใส่เท็กซ์เข้าไปแค่นั้นก็ได้เป็นภาพวิดีโอออกมาเลยโดยสามารถเลือกได้ทั้งแบบ Text to Video นะครับผมก็คือพิมพ์ข้อความทุกสิ่งอย่างลงไปให้มันสร้างวิดีโอขึ้นมาจากข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปทั้งนั้นเลยนะครับหรือแบบนึงคือ Image to Videoก็คือเอาภาพเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ input คำสั่งเข้าไปว่าอยากให้สิ่งของหรือว่าอะไรสักอย่างในภาพนี้ทำอะไรนะครับมันก็จะสร้างขึ้นมาเป็นวิดีโอให้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายฟีเจอร์นะครับผมที่เห็นเขาเดโมในคลิปแล้วก็โอ้โหมันล้ำมากๆแล้วก็น่าลองสุดๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวของ Google Lumia นะครับผมยังอยู่ใน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาอยู่นะครับเห็นว่าเจ้าลูเมียเนี่ยมันพัฒนาต่อยอดมาจากImagen นะครับโมเดล AI สร้างวิดีโอจากข้อความที่เคยเปิดตัวไว้ตอนปี2022โดยตอนนี้นะครับเจ้าลูเมียเนี่ยสามารถสร้างเอาท์พุตหรือว่าตัววิดีโอเนี่ยได้ความยาวประมาณ5วินาทีที่16เฟรมต่อวินาทีครับและถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการแข่งขันด้าน AI กันนะครับจากหลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็น Google OpenAI Microsoft อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ายอดหรือว่ารายได้นะครับของบริษัท AI เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงเป้าอย่างที่เขาคาดกันเอาไว้นะครับโดยในส่วนหุ้นแล้วก็มูลค่าของบริษัทที่มายุ่งเกี่ยวในวงการ AI เนี่ยโอ้มันหายไปเยอะมากๆครับสูญกันไปกว่า 1.9 แสนล้านเหรียญ นะครับผมเพราะว่ามันต้องมีการเอาเงินมาลงทุนเยอะมากๆด้วยซึ่งทางฝั่ง Google นะครับที่ตามหลังอยู่เนี่ยก็ต้องเร่งพัฒนาตัวของ Bard แล้วก็ Gemini เนี่ยให้มาสู้กับเจ้าตลาดในตอนนี้ของทาง OpenAI นะครับที่ Microsoft เนี่ยจับมือกันอยู่มีทั้งตัวของ ChatGPT แล้วก็ Copilot แม้ว่าบริการใหม่ๆจะดึงคนให้เข้ามา Subscribe แล้วก็ใช้งานเรื่องของ Cloud กับ Windows เพิ่มเติมนะครับแต่หุ้นก็ยังร่วงอยู่ดีอันนี้กระทบไปถึงฝั่งของพวก AMD ด้วยนะครับที่หุ้นร่วงไปถึง 6% นะครับแม้ว่าจะมีการผลิตชิป AI ขายก็ตามแม้แต่ Nvidia ที่โหขายชิปพวก GPU ในการวงหุ้น AI แบบเบอร์ต้นๆเลยเนี่ยก็ยังเจอผลกระทบนะครับหุ้นร่วงไป 2% เช่นเดียวกันแม้ว่ายอดขายของบริษัทเนี่ยจะเพิ่มถึง 27% เกิดดราม่ากับ TikTok แล้วก็ Universal Music แล้วครับผมเพราะว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยทางฝั่งค่ายเพลงอย่าง Universal Music ก็เตรียมที่จะถอนเอาเพลงทั้งหมดนะครับออกจาก TikTokเพราะว่าในมือเขาก็มีศิลปินเบอร์ดังๆเท่านั้นครับผมไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift Lady Gaga Drake นะครับ Harry Styles อะไรแบบนี้แล้วปรากฏว่าเจอปัญหาเรื่องของการตกลงเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่ารายได้กันไม่จบนะครับแถมยังเจอปัญหาว่าทางฝั่ง TikTok เนี่ยมีการเอา AI มาเรียนเสียงศิลปินในสังกัดด้วยถ้ามีเคสแบบนี้ด้วยนะครับผมว่าน่าจะจบไม่สวยแหละโดยทางฝั่งของ UMG นะครับบอกว่าสิทธิ์ของเพลงใน TikTok จากทั้งค่ายเนี่ยจะหมดแล้วแหละ31มกราคมนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดยังตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทาง TikTok ไม่ได้ก็ถอนเพลงออกทั้งหมดเลยโดยในช่วงที่ผ่านมาในการต่อสัญญาเนี่ยก็เห็นว่าทาง TikTok นั้นพยายามจะปรับนะครับลดเรื่องของค่าตอบแทนซึ่งเป็นอะไรที่ประหลาดมากเพราะว่า TikTok นั้นเติบโตสวนทางรายได้ควรจะต้องมาไม่ใช่เติบโตแล้วแต่ว่ามันลดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าลิขสิทธิ์ที่ศิลปินควรจะได้จากการเอาเพลงของเขาเนี่ยไปใช้ในวิดีโอ TikTok ซึ่งถ้าเกิดจะถามว่ามันน้อยเนี่ยน้อยแค่ไหนนะครับเขาบอกเลยว่าตอนเนี้ยทางฝั่ง Universal Music เนี่ยได้รายได้จาก TikTok แค่ 1% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทด้วยซ้ำซึ่งมันสวนทางกับการเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มเบอร์ต้นๆเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้ซึ่งฝั่ง TikTok เองนะครับก็มองว่าไม่แฟร์เหมือนกันอะไรอย่างงี้นะครับก็น่าจะสู้กันต่อไปอย่างประเด็นเรื่องของ AI เนี่ยก็ยังไม่จบนะครับเพราะเหมือนกับว่าพอมีการเอาไปเทรนเรียงเสียงศิลปินไปแล้วเนี่ยลบคลิปทิ้งก็ลบช้าถึงเวลาลบไปแล้วก็มีเจ้าอื่นโผล่มาอีกนะครับจนแบบทางฝั่งของค่ายเพลงก็เหนื่อยใจเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดปัญหากับ Universal Music ยังไม่จบหรือว่าจบแล้วไม่สวยเนี่ยยังเหลือค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Music แล้วก็ Sony Music ด้วยนะครับถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วทุกค่ายถอนออกไปหมดเนี่ยกลายเป็นว่าจะไม่มีเพลงที่เราเปิดหรือว่าเอามาใช้ประกอบคลิปได้แล้วนะตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวนะครับมือถือกล้องเทพสุดอินดี้จากค่ายกล้องชื่อดังนะครับนั่นก็คือ Sony Xperia 1 Mark 6นั่นเองโดยเห็นว่าน่าจะมีการไปร่วมงาน Mobile World Congress นะครับที่บาร์เซโลนาเหมือนทุกปีที่ผ่านมานั่นแหละแล้วก็เห็นว่ารอบนี้จะอัปเกรดครับชุดเซ็นเซอร์กล้องมาใช้เป็นเซ็นเซอร์ XMER-T นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ความเร็ว48ล้านพิกเซลทั้ง3กล้องเลยทั้งตัวกล้องหลัก Ultra Wide แล้วก็เทเลโฟโต้นะครับโดยจุดเด่นของตัว Sony นะครับถ้าเกิดจำมาได้คือไอ้ตัวเลนส์เพริสโคปเขาอะมันเลื่อนนะครับปรับระยะทางยาวเลนได้นะครับเหมือนกับกล้องเลยมือหมุนนี่แหละโดยตัวเทเลโฟโต้เนี่ยสามารถปรับตั้งแต่70มมไปถึง135มมนะครับแล้วก็ในชุดกล้องทุกตัวนะครับน่าจะมีการใช้ฟีเจอร์อย่าง In Sensor Zoom เข้ามาเพื่อเพิ่มระยะในการถ่ายภาพให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วยมีข่าวคราวจากฝากฝั่งรถ EV มาอัปเดตกันด้วยนะครับผมอย่างตัวของเกียร์นะครับ EV9 อันนี้เห็นว่าเป็นรถไฟฟ้า7ที่นั่งครับมอเตอร์384แรงม้าโดยสามารถวิ่งได้ถึง563กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งแล้วก็น่าจะเปิดตัวในไทย1มีนาคมนี้แล้วซึ่งเจ้าเกียร์ EV9 นะครับก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่ง
เป็นเบาะ3แถวนะครับแล้วมีการซอยแบ่งเป็น3รุ่นย่อยหลักๆ ก็จะคือถ้าเป็นตัว Standard RWD นะครับมอเตอร์เดี่ยวอันนี้วิ่งไกลประมาณ443กิโลเมตรถ้าเป็นตัว Long Range นะครับมอเตอร์เดี่ยวเหมือนกันเนี่ยก็จะวิ่งไกล563กิโลเมตรครับแล้วก็ตัวที่เป็น Performance นะครับ Dual Motor เนี่ยจะวิ่งไกล516กิโลเมตรโดยจะมีการเพิ่มเรื่องของแรงบิดขึ้นมาเป็น700นิวตันเมตรนั่นเองซึ่งนี้หลังจากที่เปิดตัวแล้วจะมีการวางจำหน่ายหรือเปิดจองกันยังไงเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดทางเราทราบแล้วจะรีบมารายงานให้ฟังกันครับส่วนรถ EV อีกรุ่นนะครับก็คือฉางอานชี่หยวนนะครับผม E07 อันนี้เป็น SUV ครับแบบ 2-in-1 ก็คือสามารถเปิดท้ายรถแล้วมันจะมีช่องเก็บของยาวๆเหมือนกับรถกระบะเลยนะครับเรียกว่าด้านสัมภาระเองก็แรงสะใจนะครับทั้งตัวมอเตอร์คุมพลัง598แรงม้าวิ่งได้เร็วสุดคือ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยเจ้าฉางอานขี้ยนต์ E07 เนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้า5ที่นั่งนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับผมว่าในไทยเนี่ยจะมีมาเผยโฉมหรือว่าทางฉางอานจะเข้ามาโชว์หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีงาน Mobile Expo แล้วก็ EV Expo แล้วครับวันเสาร์หน้าหิวข่าวจะกลับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมในช่วงเวลาเย็นแบบนี้แหละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องตัวแซนไว้ด้วยนะครับ